สิ่งเหล่านี้คือประวัติศาสตร์ที่มีการค้นคว้าและให้พวกเราเรียนรู้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยมีความพยายามจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่คณะราษฎรนั้นเร่งปฏิกิริยานะครับและกบฏรศ.130ใช้หลักการรัฐประหารหรือการยึดอำนาจเป็นสำคัญแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในยุคนั้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวนะครับของคณะราษฎรการกบฏรศ.130นะครับที่ก่อนจะเกิดคณะราษฎรมีที่มาอย่างไรวันนี้ผมขออนุญาตนำเรื่องราวของ Thailand Vision นะครับนำเสนอมีการค้นคว้ามาให้พวกเราได้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นในกบฏรศ.130ทั้งที่ในหลวงในรัชกาลที่6มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่สุดท้ายกบฏรศ.130ทำไมไม่ถูกประหารชีวิตย้อนกลับไปในช่วงก่อนปีพุทธศักราช2470เมื่อข้าราชการและราษฎรจากสยามที่นิยมไปศึกษาต่อในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหรือราษฎรส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลทางแนวคิดการปกครองที่คล้ายคลึงกันว่าถ้าหากสยามเปลี่ยนเป็นระบอบการปกครองที่ให้มีรัฐธรรมนูญจะเจริญขึ้นกว่าเดิมภูมิทัศน์ทางการเมืองของสยามในช่วงนั้นจึงเต็มไปด้วยข่าวลือในทางลบเกี่ยวกับการปฏิวัติเกิดขึ้นเป็นระยะเนื่องจากข่าวลือบางส่วนเกี่ยวกับการก่อกบฏโดยชาวจีนและกระแสข่าวลือเรื่องจุดด่างของสถาบันเบื้องสูงซึ่งกสร.กุหลาบแต่งเท็จขึ้นมานั้นถูกหยิบฉวยมาใช้ปลุกระดมให้เกิดกระแสต่อต้านสยามมาโดยตลอดในที่สุดข่าวลือดังกล่าวเริ่มนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเมื่อกลุ่มนักศึกษาไทยที่ไปศึกษาในประเทศฝรั่งเศสจำนวน7 คนได้พบปะรวมตัวกันพูดคุยในเรื่องนี้เมื่อพูดคุยกันมากขึ้นจึงได้กลายมาเป็นหัวข้อชี้นำให้เกิดความคิดที่จะทำการปฏิวัติขึ้นมาได้โดยง่ายเพราะบรรยากาศการปฏิวัติและความรู้ในหลากหลายลัทธิหลากหลายความเชื่อที่แพร่กระจายอยู่ทั่วสังคมตะวันตกในขณะนั้นเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ฝังอยู่ในจิตใจนักเรียนไทยกลุ่มดังกล่าวในการนัดประชุมกันที่กรุงปารีสเมื่อวันที่5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2470เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดดังกล่าวเป็นครั้งแรกมีผู้ร่วมเข้าประชุม7 คนโดยได้ลงมติให้นายปรีดีพนมยงค์นักเรียนทุนหลวงของกระทรวงยุติธรรมผู้ใช้ทุนหลวงไปศึกษาวิชากฎหมายที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นประธานและเป็นหัวหน้าคณะราษฎรโดยได้ตกลงสาระสำคัญกันว่าวัตถุประสงค์ของคณะราษฎรคือเปลี่ยนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยใช้วิธีการยึดอำนาจโดยฉับพลันความอาจหาญกล้าคิดล้มล้างระบอบกษัตริย์นั้นมีส่วนมาจากสมาชิกกลุ่มบางส่วนที่คาดเดาล่วงหน้าเอาไว้ว่าถ้าทำการปฏิวัติไม่สำเร็จโทษที่จะได้รับก็ไม่น่าจะเกินกว่าที่คณะกบฏร.230ได้รับคือไม่มีโทษประหารมีแต่โทษจำคุกไม่เกิน12 ปีเพราะในหลวงทรงพระเมตตาการปฏิบัติการในสยามเริ่มขึ้นทันทีเมื่อคณะผู้ก่อการได้เดินทางกลับสยามและเข้ารับราชการตามตำแหน่งหน้าที่ต่างๆโดยมีการติดต่อเพื่อร่วมกันติดตามเรื่องที่ได้ให้สัญญากันมาตั้งแต่อยู่ที่ยุโรปเช่นนายประยูรพมรมนตรีลูกชายท่านทูตทหารสยามประจำจักรวรรดิเยอรมนีซึ่งเป็น1 ใน 7ที่วางแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรั่งเศสกลับมายังประเทศสยามก็คิดชักชวนนายทหารทั้ง2ที่เคยสนิทกันตั้งแต่สมัยที่เรียนโรงเรียนในร้อยทหารบกที่เยอรมนีอย่างพระยาทรงสุรเดชและพระยาศรีสิทธิสงครามเข้าร่วมก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะเห็นว่ามีฝีมือพระยาทรงสุรเดชอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาทหารโรงเรียนในร้อยทหารบกเป็นทหารผู้มีฝีมือทางทหารในระดับอาจารย์มีลูกศิษย์มากมายแต่กลับไม่เข้าใจในสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่1ที่จะนำมาซึ่งสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำยืดเยื้อทั่วโลกทั้งยังมีปมขัดแย้งภายในกิจการทหารที่ตนสังกัดโดยมีความเกลียดชัง
เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ตัวเขานั้นตอบรับเข้าร่วมก่อการปฏิวัติและกลายเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในฐานะมันสมองของคณะราษฎรในเวลาต่อมาพระยาทรงสุรเดชเห็นพร้อมกับนายประยุรพมรมนตรีว่าต้องชวนพระยาศรีสิทธิสงครามเพื่อนรักเพื่อเสริมกำลังให้กับคณะปฏิวัติโดยพยายามชักชวนหยุดปีเสดอย่างไรก็ตามพระยาศรีสิทธิสงครามซึ่งมีความเฉลียวฉลาดในระดับเสนาธิการกองทัพไม่เป็นรองพระยาทรงสุรเดชกลับปฏิเสธในการเข้าร่วมก่อการปฏิวัติครั้งนี้ด้วยการนิ่งเงียบไว้ท่าทีไม่ให้ทราบถึงความในใจว่าไม่เห็นด้วยต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระยาศรีสิทธิสงครามตอบคำเชิญของเพื่อนรักไปเพียงว่าให้รอไปก่อนอันมีความหมายโดยในเพราะในหลวงรัชกาลที่7ทรงตั้งพระทัยจากพระราชทานรัฐธรรมนูญให้อยู่แล้วหลังจากนั้นไม่นานพระยาทรงสุรเดชเป็นผู้ประสานให้นายทหารระดับสูงกว่าตนเองเช่นพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาที่เข้าร่วมกับคณะราษฎรและได้ร่วมก่อการสำเร็จอย่างไรก็ตามพระยาทรงสุรเดชเห็นว่าการก่อการที่เฉียบขาดจำต้องหาแนวร่วมที่กลุ่มกำลังพลเช่นพระยาฤทธิ์อัคคเนซึ่งกลุ่มกำลังทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ในเวลานั้นอีกทั้งยังไปชักชวนเพื่อนทหารรุ่นน้องอย่างพันโทพระประสาทพิทยายุทธเข้าร่วมอีกด้วยในขณะเดียวกันนั้นนายปรีดีที่กลับมาจากฝรั่งเศสก็เริ่มสอนวิชากฎหมายปกครองอาศัยการสอนปลุกปั่นให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบบเดิมให้เป็นระบบราชาธิปไตยภายใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินนอกจากนี้ยังได้เปิดอบรมทบทวนวิชากฎหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจึงมีลูกศิษย์เข้าร่วมเป็นสมาชิกและผู้สนับสนุนคณะราษฎรในเวลาต่อมาหลายคนและในที่สุดก็ได้ผู้ร่วมก่อการเพิ่มขึ้นอีกหลายคนโดยได้ตกลงให้สีทหารเสือเป็นกลุ่มนำหลักและมีพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นหัวหน้าเพราะมีอาวุโสสูงสุดและแล้วแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรก็เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวของกบฏรศ130คงทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่6นะครับและรัชกาลที่7นั้นมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศหลังจากสงครามโลกนะครับที่เกิดขึ้นในครั้งที่1ครั้งที่2นั้นสร้างความเสียหายและอารยประเทศได้เปลี่ยนรูปแบบการปกครองนะครับจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นสังคมนิยมนะครับแล้วก็หลายประเทศต้องเกิดสงครามเพราะการแย่งชิงอำนาจการทดลองที่จะให้มีเมืองนะครับที่มีการปกครองในรูปแบบของราชาธิปไตยนั้นได้เริ่มทำประเทศในประเทศไทยตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่6และในสมัยรัชกาลที่7เป็นต้นมาแต่ความพยายามของการยึดอำนาจของกบฏรศ130นะครับที่ปรากฏว่าต้องการล่อปวงประชาชนและต้องการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นนะครับเป็นไปตามกระแสสังคมในยุคสมัยนั้นอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้คือประวัติศาสตร์ที่มีการค้นคว้าและให้พวกเราเรียนรู้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยมีความพยายามจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่คณะราษฎรนั้นเร่งปฏิกิริยานะครับและกบฏรศ130ใช้หลักการรัฐประหารหรือการยึดอำนาจเป็นสำคัญแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในยุคนั้นไว้มาดูในตอนต่อๆไปนะครับว่าที่มาในการยึดอำนาจของคณะราษฎรสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรู้จักแผ่นดินถิ่นกำเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐถารู้จักคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาจงรู้ซึ้งคำว่าราชาธิปไตยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับพระบุรุษของเราเนี่ยสละชีวิตมาเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินมาด้วยเลือดเนื้อด้วยชีวิตแต่เสียดายตอนนี้ท่านนายกเขาไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์แล้วนะฉันก็ไม่เข้าใจ
พราะตอนที่ฉันอยู่เรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ก็แสนไม่มีประวัติศาสตร์อะไรเท่าไหร่แต่เราก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ของสวิสแต่เมืองไทยนี่โอ้โหบรรพบุรุษเลือดทาแผ่นดินกว่าจะมาถึงที่ให้พวกเราอยู่นั่งอยู่กันสบายมีประเทศชาติเนี่ยเรากลับไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์ไม่รู้ว่าใครมาจากไหนเป็นความคิดที่แปลกประหลาดอย่างที่อเมริกาถามไปเขาก็สอนประวัติศาสตร์สอนประวัติศาสตร์บ้านเมืองเขาที่ไหนประเทศไหนเขาก็สอนกันแต่ประเทศไทยไม่มีไม่ทราบว่าแผ่นดินนี้มันรอดมาอยู่จนบัดนี้เพราะใครหรือว่ายังไงกันโหอันนี้น่าตกใจแต่ชาวต่างประเทศยังไม่ค่อยทราบว่าประเทศนักเรียนไทยนี่ไม่มีการสอนประวัติศาสตร์ชาติเลยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ
สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ